หนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางไอจีจินจรินทร์หลังสาวมือที่3ไม่มาขึ้นศาลเอาแล้วไงหนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางอินสตาแกรมจินจรินทร์งานนี้ต้องบอกเลยว่าดูเหมือนความสัมพันธ์จะดีขึ้นหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินทร์ควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่3ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางไอจีสามีจินจรินทร์โดยทางด้านหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมจินจรินทร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยจากก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องเจ้าตัวก็ยังมีการฟอลโล่และคอมเมนต์บ้างแต่ล่าสุดเหมือนความสัมพันธ์หนิงปณิตาจินจรินทร์ดีขึ้นเมื่อทางด้านหนิงปณิตากลับไปฟอลโล่อินสตาแกรมจินจรินทร์อีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือ